สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ฟาร์มฟ้าใสนะคะฟ้าใสฟาร์มปูนาใช่ค่ะภรดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะทำไมสวยจังหลอกชมหรือเปล่าทำไมสวยจังเลยมีจุดเช็คอินด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมสวัสดีค่ะปูนาฟ้าใสนี่เจ้าของฟาร์มนะคะสวัสดีค่ะเลี้ยงแหน่แดงด้วยนะคะชื่ออะไรคะพี่ฟ้าค่ะฟ้าใสฟาร์มปูนาจ้าพี่ฟ้าใช่ไหมคะอยู่ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะสุรินทร์เลี้ยงปูนาตรงนี้ตำบลกระเทียมใช่ไหมคะตำบลกระเทียมค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะทำมากี่ปีแล้วพี่ทำมา1ปีเสร็จแล้วปีเสร็จแล้วใช่ไหมคะรายได้หลักอะไรคะออเดอร์เยอะไหมคะขออุบไว้ก่อนได้ไหมรายได้ได้ค่ะรายได้ขอออเดอร์เยอะไหมคะออเดอร์เขามีเข้ามาทุกวันเลยค่ะอ๋อปูไม่ทันพอขายโอ้ปูไม่ทันจริงจริงอย่างนี้ต้องขยายฟาร์มใช่ไหมคะขยายฟาร์มขยายเครือข่ายให้ได้เยอะๆอ๋อถ้างั้นถ้าน้องภรดีสนใจจะเลี้ยงปูก็ยินดีเลยค่ะมาเรียนรู้ได้ใช่ไหมกับพี่ฟ้าพี่ฟ้ายินดีให้ยินดีค่ะค่ะแนะนำได้สอบถามได้นะคะค่ะพี่ฟ้าไม่เกี่ยวกับเราแลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยค่ะแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความรู้น้องพาราดีปลูกต้นไม้พี่ฟ้าเลี้ยงปูเลี้ยงแหน่แดงโอเคมากเลยค่ะเราแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันก็เราก็คิดว่าเลี้ยงในทุ่งนาได้ไม่ต้องนี่พ่อแม่พันขายคู่เท่าไหร่คะคู่ละ100อืมเราก็เอามาครอบไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะให้หาเพื่อว่าให้เขาหลบเป็นที่หลบอืมอันนี้ตัวเมียนะคะตัวเมียจะดูยังไงคะตัวมีกระปิ้งนี้ค่ะอ๋อมีกระปิ้งข้างหน้าแล้วลูกมันอยู่ข้างในใช่ไหมใช่ลูกก็อยู่ข้างในนี้อืมอันนี้คือตัวเมียอันนี้ตัวผู้นี่ตัวผู้นี่ตัวผู้ตัวผู้จะมีกระปิ้งไหมเนาะกระปิ้งแล้วน้องทรายหลบศพหลบน้องทรายหลบกันแล้วเราเลี้ยงน้ำแค่นี้ใช่ไหมคะแค่น้ำอันนี้คือตัวผู้นะตัวผู้ก็จะมีกระปิ้งไหมเนาะอ๋อตัวผู้คือเป็นแบบนี้ใช่ค่ะออเดอร์เยอะไหมคะมาเรื่อยดีกว่าตรงนี้เป็นบ่อดินนะคะก็จะเลี้ยงแหน่แดงด้วยแล้วก็ผักตบด้วยปูก็จะอาศัยอยู่ใต้แหน่แดงใช่ไหมคะใต้แหน่แดงใต้แหน่แดงนี่ค่ะอันนี้คือระบบบ่อดินนะคะเป็นระบบธรรมชาติคือเราสร้างนิเวศให้เขาระบบนิเวศให้เขาออเดอร์เยอะไหมคะออเดอร์เยอะจนว่ารับไม่ได้อ่ะมันมีปูให้เขาจริงนะจริงๆค่ะถ้ามีปูนะน้องเลยที่ไม่อยากจะคิดเลยจริงเหรอมันไม่มีใช่ไหมมันขาดตลาดใช่ไหมคะเราผลิตไม่ทันเราต้องรับต่อจากสมาชิกมาอีกทีนึงข้อเสียมันคือว่าเราผลิตปูไม่ทันเพราะที่เปิดได้แค่ปีเดียวเปิดได้ปีเดียวมันเป็นคือเราเลี้ยงระบบธรรมชาติเนาะเสร็จแล้วคือเหมือนว่าเราขยายพันธุ์ยังไม่ได้ใช่ถ้าเจอฝนเจออะไรมีปัญหาไม่มีปัญหาเจอฝนยิ่งดีเลยก็ให้อาหารเม็ดบ้างแต่ในบ่อดินนี่เราไม่ให้อาหารเม็ดเลยเราจะควบคุมได้ยังไงให้เขากินน้ำพืชมีแต่ตอนนี้มีแต่อยู่ในรูตอนเย็นๆมันจะเห็นเขาว่าเขาหลบอยู่มากมีทั้งลูกใช่ปูเขาไม่ออกกลางวันหรอกออกกินหากินตอนเย็นจังเลี้ยงง่ายไหมคะพี่ฟ้าเลี้ยงง่ายไหมก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ก็ไม่ยากขึ้นอยู่ที่การใส่ใจขึ้นอยู่ที่ใจรักของบุคคลคนนั้นอ๋อโอเคพี่ฟ้าไม่แนะนำว่า
องมีเป็นช่วงๆต้องติดต่อล่วงหน้าไว้2เดือนเลยค่ะโอ้ต้องสั่งจองล่วงหน้า2เดือนจองล่วงหน้าเลยค่ะโอ้น้ำพริกละไวกระดามก็ต้องรออีก2เดือนใช่ไหมคะอ๋อน้ำพริกที่มีตลอดการอ๋อน้ำพริกที่ผลิตเองนี่มีตลอดการไม่หมายถึงว่าถ้าหนูจะเอาไปทำแล้วค่ะทำเองทำน้ำพริกอ๋อทำเองทำน้ำพริกก็ต้องสั่งจองตอนนี้แค่ไม่ต้องให้อาหารเลยค่ะมีพืชน้ำมีให้เขาเลี้ยงแหน่แดงผักกบสว่างเขาก็จะกินแบบธรรมชาติจะกินแบบธรรมชาติเลยพี่ฟ้าทำมากี่ปีแล้วคะพี่ฟ้าทำมา1ปีเศษแล้วค่ะตั้งแต่ต้นแต่ก่อนทำอะไรคะเป็นเพราะพิษโควิดเป็นเพราะพิษโควิดมาเจอปูนาเนี่ยนะคะแต่ถามว่าตอนนี้กลับสมุทรสาครไม่กลับแล้วค่ะเพราะว่าปูนาพารวยแล้วโอเคปูนาพารวยไม่พอขายเลยใช่ไหมคะไม่พอขายค่ะไม่พอขายจริงๆแน่ตั้งแต่มาเนี่ยเห็นไหมลูกค้าต้องมาเรื่อยๆเนี่ยมากันทุกวันแล้วจะมีมาอีกชุดนึงตลาดวิ่งเข้ามาเองเลยค่ะตลาดวิ่งเข้ามาเองอันนี้คือการอนุบาลลูกปูเลี้ยงรวมกับหอยเชอรี่เลยเหรอคะอ๋อนี่เป็นให้ที่อยู่อาศัยเขาเป็นบ้านเล่นเขาอ๋อบ้านเล่นเปลือกหอยเหมือนเด็กเขาวิ่งเข้าไปเล่นนะเนาะค่ะตัวก็จะเล็กๆใช่ไหมคะมองเห็นไหมเนาะมองยังไม่เห็นนี่ this one this นี่อ่ะบอสเขาจะหลบอยู่ในนี้กี่ตัวคะบ่อนี้บ่อนี้เป็นพันเลยค่ะฮัลโหลค่ะบ้านของลูกปูนะคะคือเปลือกหอยเชอรี่ลูกปูนี่ค่ะให้เขาวิ่งเล่นแล้วทางนี้ก็มีที่จิ๊บโอ้นี่ไงลูกก็เลี้ยงในบ่อถึงเลี้ยงบ่อนี่กี่ตัวคะบ่อนี้ปล่อยไว้สองตัวน้ำมันจะเลี้ยงปูท้องอ่อนเดี๋ยวดูตอนท้องแก่มีท้องแก่ท้องอ่อนด้วยนะใช่เมื่อตอนท้องลูกเต็มๆน่ะขายลูกค้าขายมันเลยแล้วถ้าซื้อพ่อพันธุ์ไม่พันไปนี่กี่เดือนถึงท้องรู้ได้ไหมอ๋อผสมพันธุ์ไปแล้วค่ะที่ให้ไปเนี่ยค่ะก็ประมาณ3เดือนเขาก็ออกลูกค่ะก็ผสมพันธุ์แล้วนะคะอีก3เดือนก็ออกลูกอย่างนี้ก็ผสมพันธุ์แล้วค่ะสังเกตที่ตะปิ้งนี่นะคะตะปิ้งก็จะลดลงเลยลดลงไปเรื่อยนี่คือท้องคือเขาเปิดถ้ามันท้องคือเขาเปิดบริสุทธิ์แล้วเนาะค่ะเดี๋ยวจะกัดแม่นะลูกตะปิ้งเขาจะเต็มนี้เนาะนี่เขาเปิดบริสุทธิ์แล้วก็หุบเข้าไปใหม่เพราะเวลาตัวเมียเขาผสมพันธุ์เนาะครับตัวเมียจะเป็นตัวรู้ไหมมาปูตัวไหนไม่รู้อยู่บนอยู่ล่างผู้หรือเมียตัวผู้หรือตัวเมียให้เดาเนาะให้เดาตัวเมียอยู่ข้างล่างตัวเมียอยู่ข้างล่างใช่ไหมจริงๆแล้วปูตัวเมียแต่ต้องอยู่ข้างบนโอ้โหปูตัวเมียเนี่ยก็เป็นสวยเลือกได้เขาจะต้องเลือกตัวผู้เลือกอยู่ข้างบนตัวผู้ใช่ไหมเขาเลือกแล้วเขาเลือกนะคะถ้าเขาในตัวผู้ในตัวนี้เขาไม่ถูกใจนะเขาไม่เอานะเขาเป็นฝ่ายเลือกนะคะตัวเมียปูเนี่ยเขาเป็นฝ่ายเลือกนะคะสวยแค่ไหนก็ช่างใช่ไหมใช่เขาเป็นตัวเลือกคู่นะคะเขาเลือกเขาจะต้องอยู่ข้างบนตัวนี้ใหญ่มากบ่อนี้ตัวเมียหมดเลยหรือเปล่าคะบ่อนี้ตัวเมียหมดนี่ตัวนี้ก็ท้องนะคะท้องอ่อนจับย่างไหมคะปู1กิโลอย่าหัวเราะสิจับย่างไว้1 กิโลนี่ท้องอูมมันจะหนีบมือไหมอันนี้ท้องอูมนี่ใช่แหละท้องอูมเนี่ยลดลงมาเยอะเลยใช่ไหมค่ะแล้วก็ลูกมันก็จะอยู่ในนี้ตอนนี้กำลังจะขับไข่ลงมากระดองไข่ปูอยู่ที่กระดองค่ะตรงมันเขาแล้วนะตอนนี้ก็จะขับไข่ตกมาหน้าท้องถ้าหนูเอาซื้อไปแล้วเอาไปปล่อยที่นาธรรมชาติมันจะตายไหมปล่อยที่นาธรรมชาติก็ต้องล้อมนะคะมีที่ล้อมไม่งั้นก็หนีไปหมดใช่ค่ะถ้าปริมาณเยอะแค่ไหนที่จะปล่อยถ้าเด็กปล่อยที่นาต้องปริมาณแม่หนึ่ง300ตัวจะรอด 100% สมมติว่าเมื่อเราเอาไปยังก็ไปปล่อยด้วยกันไว้เลยจนกว่ามันจะท้องแก่ใช่ค่ะจนกว่าจะท้องแก่เราสังเกตตรงตะปิ้งเขานะคะครับสังเกตตรงตะปิ้งเขาว่าตะปิ้งเขาลดลงมาครับ
ันนี้คือท้องนี่กำลังจะขับไข่ลงมากระดองขับไข่มาหน้าท้องไอ้ท้องอูมใช่ไหมเนี่ยสังเกตตะปิ้งเขาลดลงมาเรื่อยปูจะขับไข่จากกระดองมาหน้าท้องขับไข่ก่อน45วันพอขับไข่แล้วก็จะฟักตัวพักตัวเป็นลูกอ่อนฟ้าไม่มีตัวให้ดูเลยไอตัวที่มันจะออกมาใช่ไหมคะแต่ฟ้ามีชิดอันนี้เลี้ยงลูกมันเนี่ยค่ะอันนี้ปูอายุกี่เดือนคะอันนี้ประมาณ1อาทิตย์ค่ะ1อาทิตย์1อาทิตย์ค่ะยังไม่ได้ให้อาหารเลยให้ตัวปูก็จะมาอยู่ในบ่อพักอาหารก็ต้องคือให้ไข่แดงอาหารลูกปูเล็กให้ไข่แดงไข่เป็ดต้มสุกไปตากให้แห้งเหมือนกับลูกกบเลยเนาะจริงอาหารลูกปูนี่ไข่แดงไข่แดงต้องเป็นไข่เป็ดไหมนี่เป็นไข่เป็ดไข่เป็ดโปรตีนสูงอ่ะเนาะอ๋อไข่เป็ดไข่เป็ดแล้วก็เอาไปต้มแล้วตากแห้งแล้วเอามาให้กินแล้วมาเป็นผงแล้วก็มาบี้โรยให้แต่ต้องผสมของอาหารแล้วผสมของอาหารเป็นปลาดุกปั่นให้ละเอียดก็ลำอีกลำอ่อนแล้วก็ปลาย่างปลาย่างไม่มีก็ไม่เป็นไรปลาย่างอาหารยากเนาะปลาย่างควรให้ละเอียดหยิบแค่หยิบมือหนึ่งโรยเลี้ยงตัวเล็กๆขนาดนี้3เดือนกว่าจะได้โตแค่นี้4 เดือนถ้าเล็กกว่าถ้าเล็กกว่านี้เขาจะคีบไม่ติดเนาะถ้าใหญ่กว่านี้ก็เข้าปากเขาไม่ได้มันใหญ่เกินเนาะขนาดกลางนี่ขนาดกลางใช่ถ้าเล็กกว่านี้ก็คีบไม่ติดแต่ถ้าในถ้วยเหมือนกับที่เราใส่น้ำดื่มอะค่ะแก้วน้ำดื่มหรือถ้ามีกล่องมีอะไรก็ใส่ได้นะคะวันขับไข่45วันขับไข่เขาเรียกขับไข่ใช่ค่ะแล้วก็อีก2เดือนท้องเขาจะใหญ่แล้วลูกเขาจะเต็มท้องพร้อมที่จะทำคลอดอันนี้แพ็คเสร็จแล้วนะคะข้ามขาวนะคะจะหลงเหลืออยู่ตัวเดียวเมื่อก่อนเคยสั่งมาแล้วจะหลงเหลือที่พันก้ามขาวใหญ่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่ค่ะสวยแล้วเนี่ยจะคมมากนะพันก้ามขาวเนี่ยก้ามเขาจะคมอย่าให้โดนเชียวนะเนี่ยคมกว่าพันพระเทพอันนี้อย่างพันพวกนี้กล้ามเขาจะไม่คมมากนี่เห็นไหมเป็นธรรมดาไอตัวกล้ามขาวนี่อันนี้ของกำแพงสายพันธุ์เลยใช่ไหมคะผมอยู่ในบ่อนี้มีพระเทพกับกำแพงพระเทพกับกำแพงนี้มันกลายพันธุ์กันแล้วค่ะมันผสมกันแล้วค่ะมันผสมกันแล้วออกแปลงแล้วล่ะค่ะไม่เป็นไรขอให้มันเป็นสีม่วงก็ให้มันผสมกันใช่ไหมนี่นางจะสีม่วงพระเทพอันนี้พันพระเทพค่ะใครเป็นคนตั้งชื่อคะสะเลยนะนี่ก็คือปล่อยแบบให้เขาอยู่ริมมีร่มมีอะไรบ้างพอมีที่เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเหมือนเราเลี้ยงแข็งแรงแล้วเขาก็อยู่ได้เหมือนของเรานี่ในบ่อนี้ยังเยอะแน่ๆน้ำลึกเนี่ยน้ำลึกก็เยอะค่ะแต่ว่าเราเอาขึ้นมาปุ๊บเราให้ลูกค้าไม่ได้แพ็คเสร็จแล้วนะคะเนี่ยพร้อมส่งเราขายเป็นคู่นะคะส่งไปสนีก็ส่งนะคะส่งไปสนีด้วยใช่ไหมคะค่ะ1-2วันได้รับยังส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็รอรับได้เลยมันไม่กันเจตายก่อน ดูสิโอ้ยฉันขาดน้ำฉันขาดอาหารสีม่วงสวยจังสีม่วงสวยอันนี้ก็จะออกแดงออกกำแพงหน่อยค่ะเพราะว่าตอนเราขึ้นมาเขาจะมันไม่ตายใช่ไหมอะบองนี่ส่งมีบ้างเฮอรี่ใส่ผักให้กินใส่หางให้กินเอาไว้เลยเชิญค่ะเปิดตัวนี้ให้หน่อยสวัสดีค่ะที่โทรมาเนาะกระปูเปิดไป
ก็เปิดตรงไหนเขาก็จะออกมาตรงนั้นเชิญค่ะมาจากไหนคะในเมืองค่ะอ๋อในเมืองก็จะแบบนี้แล้วค่ะกลางวันถ้าไม่เปิดกระเบื้องจะไม่เห็นปูเขาจะหลบอยู่แบบนี้เลยเหมือนไม่มีปูเหมือนเราไม่มีปูแบบนี้นะคะเหมือนแบบนี้เพราะว่าปูเขาหากินกลางคืนเหมือนแบบนี้เลยมองไม่เห็นแต่ถ้าเราปูเนี่ยเขาจะอยู่แบบนี้ค่ะเพราะว่ากลางวันเขาจะหลบอยู่มันจะอยู่แบบนี้น้ำอาหารให้หลากหลายได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่เราเน้นเสริมทุกวันที่ให้ทุกวันก็คือหัวหาลูกกระดูกเม็ดเล็กก็จะเสริมด้วยแหน่แดงสาลายหรืออะไรทั่วไปแล้วก็จะมีกล้วยสุกกล้วยสุกมะละกอสุกให้ได้หมุนเวียนค่ะแล้วก็15วันเราจะเสริมแคลเซียมเขาด้วยปลาดิบสับละเอียดถ้าเราให้พวกปลาดิบแบบนั้นเราต้องเปลี่ยนน้ำออกเลยเพราะไม่งั้นจะมีพยาธิ15วันให้ปลาดิบอีก15วันเราถึงให้ไก่ลวนแบบโครงไก่สับละเอียดนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำออกเพื่อเสริมแคลเซียมเขาในระยะเวลา1เดือนเพื่อสร้างเวลาเขาลอกคราบกระดองเขาจะได้แข็งแรงง่ายไม่ถูกกัดไม่ถูกกินครบยังคะ20คู่ยังไม่ได้ใครตรงนี้ครบแล้วพ่อแม่พันธุ์ก็ขับไข่ก็ท้องใหญ่น้ำพริกปูนะคะตาแดงมันปูนาของพี่ฟ้านะคะมีเบอร์โทรเรียบร้อยแล้วก็มีไลน์ด้วยนะคะแล้วก็น้ำพริกแจ่วบองปูนานะคะมีมันปูผสมด้วยนะคะนี่มีเบอร์โทรมีไลน์สั่งซื้อได้นะคะเราอาจจะประชุมด้านรอบๆหนึ่งก็ได้ครับก็วันนี้ก็ทั้งวันแล้วนะคะจนบ่ายสองแล้วเราต้องขออนุญาตลากลับก่อนนะคะก็ฝากเช็คอินด้วยนะคะที่ฟาร์มปูนาฟ้าใสนะคะก็ตรงนี้เป็นหมู่บ้านอะไรคะหมู่บ้านนวลสบายหมู่บ้านนวลสบายตำบลกระเทียมตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะฟ้าใสฟาร์มปูนาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะฝากทางเพจด้วยใช่ไหมคะฝากทางเพจด้วยนะคะฟ้าใสฟาร์มปูนาค่ะค่ะนี่มีน้ำพริกด้วยนะคะน้ำพริกทางฟาร์มก็ผลิตด้วยค่ะขอบคุณขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเยี่ยมเยือนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ